ไรบ้างลูกจะมีลักษณะจุดจุดพ่อแม่ลักษณะต่างๆของแพะพ่อแม่จะถ่ายทอดมาสู่จุดจุดจุดเอลูกจะมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับพ่อและแม่เติมลงไปเลยลูกมีลักษณะเหมือนใครล่ะเหมือนหรือคล้ายคึงใช้คำว่าเหมือนหรือคล้ายคึงมีส่วนเหมือนแม่มากกว่าพ่อแต่ว่าเหมือนทั้งพ่อและแม่คล้ายคึงทั้งพ่อและแม่แต่มีส่วนที่เหมือนแม่มากกว่าพ่อใช่ไหมคะแต่เราจะเติมคำว่าคล้ายคึงหรือว่าเหมือนก็ได้เติมลงไปลูกจะมีลักษณะคล้ายคึงพ่อกับแม่หรืออาจจะใช้ตรงนี้ใช้คำว่าเหมือนก็ได้นะคะลักษณะต่างๆของพ่อแม่จะถ่ายทอดมาสู่อะไรลักษณะขนใบหูใบหน้าจมูกเนี่ยถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ตอบพร้อมกันว่ามาสู่มาสู่ลูกนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคำว่าถ่ายทอดนักเรียนอาจจะบอกว่าแหมไม่เข้าใจคำว่าถ่ายทอดก็คือคล้ายคลึงหรือว่าเหมือนนั่นแหละมาสู่ลูกได้ไหมคะเราไปดูที่สไลด์พร้อมกันฉันรู้อะไรบ้างลูกจะมีลักษณะคล้ายคลึงพ่อแม่หรืออาจจะเหมือนเลยก็ได้ลักษณะต่างๆของพ่อแม่ที่คล้ายคลึงกันน่ะจะถูกถ่ายทอดมาสู่ลูกเพราะฉะนั้นจากต้นชั่วโมงเราถามว่าทำไมลูกจึงเหมือนพ่อแม่เพราะมีการถ่ายทอดลักษณะที่คล้ายคลึงจากพ่อแม่มาสู่อะไรคะมาสู่ลูกนั่นเองอันนี้ก็คือครอบครัวของสัตว์นะคะที่มีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆอย่างเช่นขนสีขนใบหูใบหน้าหางจมูกใช่ไหมคะถ่ายทอดจากพ่อแม่ของสัตว์มาสู่ลูกสัตว์แต่คราวหน้าเราจะมาดูตัวเราจะไม่ดูสัตว์แล้วนะจะมาดูตัวเราว่าเรามีรูปร่างลักษณะหน้าตาเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อหรือแม่กับพ่อหรือแม่แล้วสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในคราวหน้ามีอะไรเดี๋ยวไปดูจากสไลด์กันค่ะคราวหน้านักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก่อนที่จะเตรียมดูสรุปตรงนี้อีกนิดหนึ่งเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3ลักษณะที่ถ่ายทอดลักษณะที่ถ่ายทอดต้องเป็นททหารลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกนั้นไอ้ลักษณะที่ถ่ายทอดก็คือไอ้ความเหมือนหรือความคล้ายคลึงเราเรียกลักษณะนี้ว่าลักษณะทางพันธุกรรมเริ่มยากเลยนะเข้าใจไหมคะลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกก็คือไอ้ความเหมือนความคล้ายคลึงเราเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมนะคะเขาบอกว่าลักษณะทางพันธุกรรมถ่ายทอดลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงจากพ่อแม่มาสู่ลูกหลานนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคำจำกัดความของลักษณะทางพันธุกรรมคราวนี้คราวหน้าเราจะมาดูครอบครัวของเราจะมาดูหน้าตาของเรารูปร่างของเราว่าเหมือนใคร
โดยสิ่งที่ต้องเตรียมอันนี้ค่ะให้เตรียมภาพถ่ายครอบครัวของตนเองมาคนละ1ภาพภาพถ่ายอาจจะถ่ายรวมกันเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือบางคนบอกว่าหนูไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวค่ะก็เอาภาพแยกมาเป็นคุณพ่อภาพหนึ่งค่ะวันเกิดหรือไปเที่ยวก็ได้นะคะให้มีครบทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวหนูน้องด้วยก็ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้อยู่ในภาพเดียวกันเป็นภาพแยกกันมาได้ไหมได้อาจจะมีภาพพ่อภาพหนึ่งภาพแม่ภาพหนึ่งแล้วก็ภาพหนูหรือภาพตัวเราเองภาพหนึ่งแยกกันมาก็ได้เพราะบางบ้านไม่ค่อยได้ถ่ายรูปร่วมกันจริงๆใช่ไหมคะให้เตรียมมาในสัปดาห์หน้าวันนี้นักเรียนได้รู้แล้วว่าลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกนั้นเราเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมการถ่ายทอดมาสู่ลูกก็คือความเหมือนและก็ความคล้ายคลึงนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ